ใจเขาคือเปลี่ยนไปตามทำนองเอาไปขึ้นศาลพระจารย์ฟ้องอยากผู้ครองคำเดียวฉันไม่ขอร้องเงินทองทรัพย์สินแบ่งไปเรื่องที่แล้วมาถือว่าการเรียนฉันพร้อมเซ็นยาคิดเขียนต่อคำฟ้องอยากคนหากำไรเมื่อถูกเขาทิ้งล้มกลิ้งตายให้รู้ไปฉันเองใช่จะเลวร้ายชายจริงน้ำใจก็ยังพอมีเมื่อคนจะไปฉุดรั้ง